Here we go 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 เรียบร้อยครับสเปอร์ปิดดีลคว้าตัวฟานเดอร์เฟนนะครับจบที่ราคา50ล้านยูโรครับประโยคเด็ดของโรมาโน่มาแล้วนะครับเราต้องบอกว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวแบบจากโรมาโน่เลยนะบอกว่าแดเนียลเลวีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจากับโฟบวกแล้วที่ราคารวมโบนัสทั้งหมด50ล้านยูโรประมาณ43ล้านปอนด์นะครับในการคว้าเซนเตอร์แบ็กชาวดัสอย่างฟานเดอร์เฟนมาร่วมทีมโดยที่ฟานเดอร์เฟนจะเดินทางมาตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ส่วนทางสัญญาก็คุยกันลุล่วงนะครับจะเซ็นจนถึงปี2028ขณะที่โฟบวกก็กำลังเตรียมเอกสารในเร็วๆนี้นะครับฟานเดอร์เฟนเนี่ยไม่เพียงแค่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้นะแต่เขายังมีประสบการณ์กับการเป็นแบ็กซ้ายมาแล้วด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับฟานเดอร์เฟนอยู่กับโฟบวกเขาลงเล่นไป41นัดทุกรายการมีส่วนร่วมโดยตรงกับประตูเนี่ย4ลูกการเซ็นสัญญากับฟานเดอร์เฟนในครั้งนี้จะทำให้อังเก้ปอสเตโคกูมีตัวเลือกมากขึ้นในเกมรับหลังจากที่สเปอร์เสียถึง63ประตูในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโอ้โหตอนนี้ได้กองหลังมาหนุนแล้วสำหรับฟานเดอร์เฟนมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะครับเสร็จสเปอร์จนได้นะครับรอมาตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเลยนะครับยินดีด้วยสำหรับเล้าไก่นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม